10. กุมมาสปินะทิชาดกว่าด้วยอนิสงส์ถวายขนมกุมมาศพระราชาทรงอุทานบทเพลงท่ามกลางพระสกนิกรว่า142ได้ยินว่าการบำรุงพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นธรรมอันไม่ต่ำซามมีพระนิสงส์ไม่น้อยเลยเชิญดูพระนิสงส์แห่งก้อนขนมกุมมาศทั้งแห้งทั้งจืด143ดูเถิดช้างโคม้าจำนวนมากเหล่านี้รวมทั้งทรัพย์ธัญชาติผืนปฐพีทั้งสิ้นทั้งเหล่านารีผู้มีรูปงามเทียมด้วยนางอัปสรเหล่านี้เป็นพลานิสงค์ของก้อนขนมกุมมาศพระราชเทวีกราบทูลพระราชาว่า144ขอเดชะพระองค์ผู้องอาจประดุจพยากุลชรผู้เป็นใหญ่ในกุศลธรรมพระองค์ตรัสพระคาถาอยู่เนืองๆขอเดชะพระองค์ผู้ประดุงแคว้นให้เจริญหม่อมฉันขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์ผู้มีพระทัยเบิกบานอย่างยิ่งตรัสบอกเถิดพระราชาตรัสกับพระราชเทวีว่า145เราได้เกิดในตระกูลหนึ่งในเมืองนี้เองเป็นคนรับจ้างทำงานให้คนอื่นเป็นผู้สำรวมศีล146เราออกไปทำงานได้เห็นสมณะสี่รูปสมบูรณ์ด้วยอาจาระและศีลเยือกเย็นไม่มีอาสวะ147เรายังจิตให้เลื่อมใสในสมณะเหล่านั้นนิมนต์ให้นั่งบนเครื่องลาดที่ทำด้วยใบไม้เลื่อมใสแล้วได้ถวายขนมกุมมาศแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยมือทั้งสองของตน148กุศลกรรมนั้นได้มีผลแก่เราเช่นนี้เราได้เสวยราชสมบัตินี้คือแผ่นดินที่ประเสริฐมั่งคั่งสมบูรณ์พระราชเทวีตรัสสดุดีพระราชาว่า149พระองค์เมื่อพระราชทานให้ก็จงเสวยเถิดอย่าได้ทรงประมาทขอเดชะพระองค์ผู้เป็นใหญ่ในกุศลธรรมขอพระองค์ทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไปขอเดชะพระราชาผู้เป็นใหญ่ในกุศลธรรมขอพระองค์อย่าประพฤติอธรรมจงทรงรักษาธรรมเถิดพระราชาตรัสกับพระราชเทวีว่า150พระธิดาของพระเจ้าโกศลผู้งดงามเรานั้นได้ประพฤติตามทางที่พระอริยะได้ประพฤติมาแล้วนั้นอย่างสม่ำเสมอเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นที่ชอบใจของเราเราต้องการพบท่าน151นี่พระราชธิดาผู้แสนดีของพระเจ้าโกศลพระนางงดงามท่ามกลางหมู่นารีเหมือนเทพอัปสรพระนางได้กระทํากรรมดีอะไรไว้เพราะเหตุอะไรเล่าพระนางจึงมีพระชวีวันงดงามยิ่งนักพระราชเทวีทูลถามว่า152ขอเดชะจอมกษัตริย์หม่อมฉันได้เกิดเป็นทาสีรับใช้ผู้อื่นแห่งตระกูลเศรษฐีอัมพัทธโคตรสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมมีศีลไม่เหลียวดูความชั่ว153ในกาลครั้งนั้นหม่อมฉันได้ถวายข้าวที่คดมาเพื่อตนแก่ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตหม่อมฉันเองปลื้มใจดีใจกรรมของหม่อมฉันนั้นมีผลเช่นนี้กุมมาสปินะทิชาดกที่10จบ